ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของผลการสำรวจซึ่งพบว่าเด็กมัธยมเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบหรือว่าโรคหัวใจวายขึ้นมานะครับเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พับได้นะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวทางรายการก็จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีเพียง1ท่านด้วยเช่นเดียวกันและเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงจากเตาปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยจะมีการก่อสร้างปล่องระบายอากาศเพื่อที่จะใช้ระบายแรงดันอากาศภายในอุโมงค์ออกสู่ภายนอกเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างปล่องระบายอากาศนี้จำนวน10ปล่องด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนอีกครั้งครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากเตาปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยนะครับจะมีการก่อสร้างปล่องระบายอากาศเพื่อใช้ระบายแรงดันภายในอุโมงค์ทางวิ่งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด10ปล่องด้วยกันนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าการก่อสร้างปล่องระบายอากาศในซึ่งอยู่ในโครงการซึ่งอยู่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากเตาปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยนะครับจะมีการสร้างปล่องดังกล่าวขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในการระบายแรงดันอากาศภายในอุโมงค์ให้ออกสู่ภายนอกคำถามคือว่าจะมีปล่องทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ตอบคำถามมาทาง Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอร่วมสานฝันคนที่อยากจะมีบ้านด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อนำสินเชื่อไปใช้ในการซื้อบ้านหรือว่าจะซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยมีโปรโมชั่นพิเศษช่วง6เดือนแรกเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกเช่นเดียวกันจะอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีนะครับซึ่งธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงให้เฉพาะลูกค้าที่วงเงินสินเชื่อเคหะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยจะสนับสนุนให้รายละไม่เกิน 5,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน40ปีด้วยกันสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15เมษายนนี้หรือหากต้องการดูรายละเอียดก็ติดต่อทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามข้อมูลโดยตรงก็GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมครับจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัฐและก็ทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับซึ่งฉลองรัฐก็คือรามอินทราอัญจรงค์แล้วก็บูรพาวิถีก็คือบางนาบางประกงหรือชลบุรีนะครับโดยจะเป็นการปรับตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า TFFIF ซึ่งจะต้องปรับขึ้นทุกๆ5ปีนะครับโดยตามกำหนดเนี่ยจะต้องมีการปรับตั้งแต่วันที่1กันยายน2566แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนจึงเลื่อนการปรับมาเป็นวันที่1มีนาคมนี้แทนนะครับสำหรับการคำนวณ นั้นนะครับการปรับขึ้นการคำนวณจะใช้คำนวณตามดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งจะต้องปรับขึ้นประมาณร้อยละ10หรือประมาณ5บาทนะครับโดยจะมีรายละเอียดของการปรับค่าผ่านทางดังต่อไปนี้นะครับแบ่งเป็นทางพิเศษฉลองรัฐหรือว่าบางนาหรือขอไปครับหรือว่ารามอินทราอาจารงนะครับจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางโดยรถ4ล้อราคาเดิม40บาทจะปรับขึ้นอีก5บาทเป็นราคาใหม่อยู่ที่45บาทนะครับรถ6ล้อถึง10ล้อราคาเดิม10บาทปรับขึ้นอีก5บาทนะครับก็จะเป็นราคา65บาท
ถ้ารถมีมากกว่า10ล้อขึ้นไปเดิมราคา80บาทก็จะปรับขึ้นเป็น10บาทคือขึ้นมาอีก10บาทนะครับยกเว้นถ้าขึ้นที่ด่านรามอินทรา1หรือว่าด่านสุขาภิบาล2จะคิดในราคาเดิมคือรถ10ล้อเอาขอไปครับรถ4ล้อนะครับจะคิดที่ราคา20บาทไม่ได้มีการปรับขึ้นส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อเดิมราคา30บาทจะปรับขึ้นเป็น35บาทนะรถมากกว่า10ล้อเดิมราคา40บาทก็จะปรับขึ้นเป็น45บาทนะครับส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าบางนาบางปะกงหรือชลบุรีเนี่ยนะครับรถสิทธิ์เนื่องจากว่าเส้นทางเส้นนี้จะมีการคิดราคาค่าผ่านทางตามระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นเนี่ยรถ4ล้อกรณีที่เดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรจะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดนะครับส่วนกรณีที่จะต้องเดินทางมากกว่า20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางขั้นต่ำ5บาทด้วยกันสูงสุดไม่เกิน10บาทโดยคิดตามระยะทางนะครับส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อกรณีที่เดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรจะปรับขึ้น5บาทส่วนกรณีที่เดินทางไกลกว่า20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุดคือ10บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน20บาทคิดตามระยะทางเช่นเดียวกันส่วนรถมากกว่า10ล้อขึ้นไปนะครับกรณีที่เดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรก็จะปรับขึ้นไป5บาทนะครับส่วนกรณีที่เดินทางไกลกว่า20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด10บาทสูงสุดไม่เกิน25บาทโดยคิดคำนวณตามระยะทางที่เดินทางนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วนเพียงแค่เปลี่ยนบ้านหรือว่าห้องชุดหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นที่ดินเปล่าก็ได้นะครับที่ปลอดชำระเงินปลอดชำระเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นสินเชื่อพร้อมใช้โดยจะได้รับวงเงินสูงสุด10ล้านบาทด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.840 ต่อปีนะครับในช่วง3เดือนแรกส่วนการผ่อนชำระนั้นในช่วง3เดือนแรกเช่นเดียวกันจะผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันโดยที่บ้านก็ยังอยู่นะครับสนใจก็สามารถสมัครสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินได้แล้วหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งหากสนใจจะติดตามขอรายละเอียดก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.thแล้วก็ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับจะทำการปรับปรุงสีภายนอกเสาขึงสะพานพระราม9ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรช่องทางด้านขวาจำนวนหนึ่งช่องจราจรนะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกของสะพานพระราม9เดิมเพื่อเตรียมพื้นที่แล้วก็ติดตั้งนั่งร้านโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 22:00 นถึงเวลา 4:00 นทุกวันซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดำเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจนะครับประธานมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่เรื่องของผลการสำรวจซึ่งพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเด็กมัธยมเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้มีอาการปอดอักเสบแล้วก็อาการหัวใจวายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์คุณหมออยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเพื่อนพันครับครับแล้วก็ถึงวันที่เราต้องคุยกันว่าเด็กมัธยมเขาไม่เชื่อจริงๆนะฮะเอาผลสำรวจออกมาอย่างนั้นนะฮะนั่นดีครับประมาณ1ใน3นะครับไม่เชื่อว่ามันทำให้ปอดอักเสบอืมแล้วก็ 40% เนี่ยไม่เชื่อมันทำให้เกิดโรคหัวใจครับนะฮะแล้วก็ 20% เนี่ยไปเชื่อว่ามันทำให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้โอ้หนักเลยอันนี้นะฮะซึ่งเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อที่ผิดดังนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการสำรวจนักเรียนมัธยมชั้นมัธยมทั่วประเทศนะฮะจาก16จังหวัดนะครับอันนี้ก็บ่งถึงว่าเราเนี่ยการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะมันยังไปไม่ทั่วถึงนะฮะความที่ยังไงอ่ะสื่อมันเราก็รณรงค์กันมาไม่เยอะพอว่าไปแล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วมันก็ระบาดมารุนแรงนะฮะแล้วก็ธุรกิจเขาก็ให้ข้อมูลว่ามันปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่เสพติดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เกิดในประเทศไทยในอเมริกาเนี่ยเขาฟ้องในบริษัท
บุรีรัมย์บริษัทนึงนะที่ว่าบอกเด็กนักเรียนนะว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาแล้วก็ไปทำการตลาดที่เด็กนักเรียนอัยการต่างๆเขาฟ้องศาลบริษัทเนี่ยจ่ายไปเป็น 90,000 กว่าล้านบาท ยอมรับ2ข้อหาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะฮะเราก็ต้องก็พยายามที่จะเร่งให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับครับคุณหมอเห็นตัวเลขครั้งแรกตกใจเลยไหมว่าทำไมเด็กก็ถึงไม่รู้ตกใจแต่ไม่ได้แปลกใจนะ คือเราต้องพอจะเดาได้ใช่ไหมมันไปอันนี้มันสำรวจภาคละ4จังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไปถึงจังหวัดที่ยังไงออกไปจากศูนย์กลางกรุงเทพอะไรพวกนี้นะซึ่งเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรมันก็ยังไม่มีภาคบังคับนะครับแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะสื่อเราเนี่ยเราก็ผลิตกันยังคงจะไม่เพียงพอแน่นอนนะฮะครับกับก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้พอเด็กเขาคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหาทางแก้หรือว่าให้ข้อมูลเขายังไงดีเพื่อให้เขาเข้าใจถูกต้องเนี่ยคุณหมอก็ต้องเร่งรณรงค์เร่งรณรงค์ก็หลายสื่อนะฮะกับครับหลายสื่อฝรั่งก็จะใช้แมสมีเดียเยอะนะทีวีนะก็คือผู้ใหญ่ในการสำรวจปลายปี64เนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยนะ20ล้านคนนะไม่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อันตรายด้วยนะฮะเต็มที่เลยงั้นใช่นะฮะมันก็เลยมีผู้ปกครองเนี่ยซื้อบุหรี่ให้แก่ลูกบุหรี่ไฟฟ้าให้ลูกสูบนึกว่าขนมเลยครับอยากให้ไปเพราะว่าไม่อยากให้ไปสูบบุหรี่ธรรมดาคิดว่ามันปลอดภัยนะครับหารู้ไหมว่าหลักฐานล่าสุดวันนี้เพิ่งออกมานะว่าในการทบทวนงานวิจัย103ชิ้นเนี่ยนะผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพในระดับประชากรใน5โรคนะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคปอดนะฮะเสพโรคพืชนะฮะแล้วก็สุขภาพฟันเนี่ยไม่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดาเลยนะฮะส่วนมะเร็งเนี่ยมันยังไม่มีนะฮะเพราะว่ามันใช้กันมาไม่นานพอก็มีระยะเวลารายงานนี้ก็ออกมาเตือนเรานะครับว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอันตรายจะไม่น้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาเลยเพราะว่านี่มันใช้กันมาประมาณ10ปีแล้วนั่นเองคุณหมอครับมันมาตามแนวของบุหรี่ธรรมดาเลยไหมครับว่ามันจะเกิดโรคนี้ก่อนโรคนี้ก่อนไล่มาเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอมันก็ไปพอกันนะพอกันเพียงแต่ว่าเร็วกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเร็วกว่าเทียบกับบุหรี่ธรรมดาแล้วเนี่ยการแพทย์เห็นโรคต่างๆเนี่ยเร็วกว่าในคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาครับบุหรี่ธรรมดานี่กว่าจะฟ้องได้กันกี่ปีครับคุณหมอโอ้นานนะฮะโอ้50ปีนะ50ปีถึงจะเริ่มมีเหตุเกิดขึ้นแล้วถึงจะเริ่มฟ้องร้องกันคือว่าไอ้มันมีอะนะแต่ว่ามันยังยืนยันไม่ได้ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะในจนกว่า1964เนี่ย1964มันระบาดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1อ่ะนะครับ1910กว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็1940เนี่ยมันก็เริ่มพบมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์กับไอ้สูบบุหรี่นะใช่หรือไม่ใช่นะฮะช่วงนั้นฮะช่วงนั้นมันก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอะไรอุตสาหกรรมกำลังพัฒนามากนะก็มีฝุ่น
มีฝุ่นจากอุตสาหกรรมเยอะเขาก็คิดว่ามาจากอุตสาหกรรมมาจากมลพิษของรถยนต์นะน่าสนใจนะเริ่มต้นที่เขาวิจัยมะเร็งปอดเนี่ยนะครับเขาคิดว่ามาจากควันเสียรถยนต์นะตอนนั้นนะฮะ1995กว่าเนี่ยนะที่ลอนดอนเนี่ยเขาเอาคนที่เป็นมะเร็งปอด600กว่าคนเนี่ยนะแล้วก็เอามาดูข้อมูลเยอะแยะเลยนะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรบ้านอยู่ตรงไหนเขาวัดบ้านว่าอยู่ติดถนนเท่าไหร่เลยนะอ๋อข้อสมมติฐานเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าสันนิษฐานว่ามันมาจากควันท่อไอเสียใช่ไหมครับครับครับแล้วก็สูบบุหรี่ปรากฏว่าออกมาเนี่ยเขาแปลกใจเฮ้ยมันไม่ได้สัมพันธ์ไงตรงนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าในชนบทมันก็เป็นมันก็สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่นะฮะก็จึงประกาศกันขึ้นมานะฮะอันนี้ทีนี้มันก็ยังที่พูดไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้กลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะมันเป็นอายุน้อยกว่าหรือเส้นเลือดสมองเนี่ยอายุน้อยกว่าคนมันเริ่มเป็นกับคนที่สูบบุหรี่ฟ้าที่อายุน้อยกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดาประมาณ10ปีนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมาเร็วมากจนการให้ความรู้เนี่ยมันทำกันไม่ทันนะเมื่อสัก4ปีก่อน5ปีก่อนเนี่ยมันไอ้พวกธุรกิจบุหรี่ก็ยังอ้างว่ามันปลอดภัยกับบุหรี่ธรรมดา 95% นะฮะคือตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีไงยังไม่มีใครเป็นพูดง่ายใช่กันนะใช่ใช่เขาก็เลยบอกปลอดภัยกว่า 95% แต่ตอนนี้มันเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยขั้นตอนที่กว่าจะพอรู้ว่ามันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อถึงจะประกาศให้หรือว่าให้ความรู้กันได้เลยคุณหมอตอนนี้ก็ประกาศแล้วนะประกาศแล้วใช่ไหมฮะสมัยนี้ก็มันก็เร็วขึ้นนะทางอเมริกาเขาก็ทั้งออนไลน์อะไรเนี่ยก็ประกาศกันออกมาครับแล้วก็มันก็มีการรณรงค์กันนะฮะบ้านเราก็คงต้องเร่งการรณรงค์นะฮะในสื่อต่างๆนะครับให้รู้ว่ามันมีอันตรายจริงๆแล้วนะไม่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดานะครับครับใน5โรคที่เขาเก็บสถิติมานะฮะมะเร็งนี่ก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีสารก่อมะเร็งแล้วมันก็ทำให้หนูทดลองเป็นมะเร็งแล้วครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับเมื่อปี194050น่ะนะที่เจอหนูหรือกระต่ายเนี่ยมันเป็นมะเร็งแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เจอในคนฮะอันนี้ขณะนี้ก็อยู่ในสภาพประมาณนั้นนะฮะอนาคตมันคงเจอนะครับนะฮะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่แล้วก็เราจะพัฒนากฎหมายไปดักก่อนหรือว่าจะต้องรอให้มันเกิดก่อนนะแต่ดักก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะคุณหมอมันยังพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมคือฝรั่งเขามีคำพูดหนึ่งนะไอ้คนฉลาดในเรียนรู้จากความผิดพลาดคนอื่นครับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เอาตัวเองไปเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองคือเราก็เห็นแล้วมันรายงานก็ออกมาเรื่อยๆมันทำให้ปอดอักเสบมันทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบมันทำให้สมองหลอดเลือดสมองนะฮะมันทำให้เป็นหืดนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยกูสู้ต่อไปหรือว่ากูไม่เอาดีกว่านะฮะก็ไม่เอาก็คอยที่จะเรียนรู้จักเมื่อตัวเองเป็นแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยนะครับมันช้าไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวรอถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับผมใช้ภาษาง่ายๆนะคุณหมออย่าไปยุ่งกับมันใช่นะฮะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่มีประโยชน์ใดๆนี่ข้อมูลของเนี่ยแคนาดานะครับในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะมีเพียง 27% เท่านั้นที่เป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาอยู่เดิมครับและเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะที่เหลือเนี่ย40% เนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเลยนะฮะ 40% นะแล้วอีก 35% เนี่ยคือสูบทั้ง2อย่างสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วกลายเป็นสูบทั้ง2อย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมก็บอกพิพัฒน์หลายครั้งแล้วมันเป็นเรื่องของ
คนที่เข้ามาติดใหม่ซึ่งเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไงมันเข้ามาติดใหม่อย่างของเราเนี่ยชัดเจนผู้หญิงเนี่ยของเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยสูบบุหรี่ธรรมดา 1.3% นะฮะครับ1.3นะแต่ที่สำรวจไปล่าสุดเนี่ยนักเรียนหญิงอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 15% โอ้โหใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นชัดเจนว่ามันเป็นคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาก่อนแล้วเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะซึ่งอันนี้ก็จะขัดกับไอ้ที่บริษัทบุหรี่พูดว่ามันเป็นการลดอันตรายครับนะซึ่งเขาบอกว่าไปลดอันตรายกับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วอันนั้นก็ถกเถียงกันนะฮะหลักฐานก็ยังไม่ได้สนับสนุนข้ออ้างแต่เขาไม่ได้พูดถึงเด็กที่ไม่สูบบุหรี่แล้วเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยอันนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบเลยนะฮะเขาไม่พูดถึงเลยนะฮะมันก็เลยพูดกันคนละเรื่องนะเขาบอกเขาจะลดอันตรายคนสูบบุหรี่อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบว่าไอ้คนที่ไม่สูบบุหรี่เด็กโดยเฉพาะเด็กที่เข้ามาติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเขาได้ขายของด้วยแม้ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเด็กๆอย่าสูบนะแต่เด็กมันเขาชอบอะนะเป็นแฟชั่นเป็นอะไรหลายอย่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออกแบบรูปลักษณ์นะผลิตภัณฑ์กลิ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็พุ่งเป้าไปที่เด็กชัดเจนนะครับคือดมยังไงก็ไม่เหมือนบุหรี่ใช่ไหมมันกลิ่นทั้งควันก็เลยไปนะมันหอมจะไปนิยามกันใหม่หรือเปล่าไปไม่ได้ไหมคุณหมอมันไม่ใช่บุหรี่หรอกบุหรี่มันต้องเหม็นสิอะไรทำนองนี้ครับก็อาจจะคือประเด็นก็คือคนที่สูบแล้วเนี่ยเขาจะพยายามอ้างเหตุผลสนับสนุนตัวเองให้สูบต่อไปครับมันเป็นอย่างนี้ก็ตั้งแต่บุหรี่ธรรมดาอยู่แล้วครับครับครับก็รอดูเอาเป็นว่าตอนนี้ระหว่างนี้ก็ลองพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมครับคุณหมอว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันยิ่งกว่าบุหรี่อีกนะแน่นอนใช่ครับมันติดหนักกว่าคือยิ่งกว่าแน่ๆคือมันติดหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาครับครับอันนี้ก็สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้นะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตติ์ ปาทีสาธุกิจนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับจริงๆก็นี่แหละครับถ้าใครที่สูบบุหรี่มาก่อนจะรู้ว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าบางทีมันก็เค้าเรียกว่ายังไงดีมันไม่ถึงใจละมั้งใช้คำนี้เพราะว่าคนที่สูบบุหรี่จะรู้นะครับว่าไอ้คำว่าถึงใจมันคืออะไรคือมันจะคุ้นเคยกับกลิ่นบุหรี่แต่ว่าพอไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะหายไปหรือบางทีมันอาจจะใกล้เคียงแต่ว่ามันคงไม่ได้นะพูดง่ายๆแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าพอไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้แล้วกลิ่นมันหอมเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นขึ้นมากับคนที่อยู่รอบข้างก็เลยหันมาทางนี้กันเพราะฉะนั้นย้ำว่าอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดาเยอะเลยนะครับทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งดีกว่านะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยนะครับก็จะมีปล่องระบายอากาศเพื่อที่จะระบายความดันอากาศจากใต้ทางหรือว่าทางวิ่งเนี่ยนะครับออกมาสู่โลกภายนอกปล่องที่ว่าเนี่ยคำถามคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ10ปล่องด้วยกันเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ